สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอยู่กับฟ้านะคะก็ห่างหายกันไปนานเลยเนาะก็น่าจะเป็นปีแล้วที่ฟ้าไม่ได้ลงวิดีโออะไรเลยนะคะก็ว่าจะกลับมาลงวิดีโออย่างจริงจังแล้วนะคะเพราะว่าชีวิตช่วงนี้ก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะทําอะไรเพิ่มขึ้นในชีวิตเนาะมากลับมาที่วิดีโอนี้กันดีกว่าอ่ะวิดีโอแรกนะคะที่ฟ้าจะกลับมาก็คือเดี๋ยววันนี้ฟ้าจะมาอัปเดตหน้าฟ้าเนาะหลังจากฟ้าเนี่ยไปทํา ปรับโครงหน้าขั้นตอนสุดท้ายมาแล้วนะคะซึ่งก็คือเทอร์มานั่นเองนะคะแล้วก็อยากจะมาอัปเดตเอ่อพวกบิวตี้รูทีนของฟ้าด้วยว่าไม่เน้นไม่เน้นงานสกินแคร์นะเดี๋ยวฟ้าจะมาอัปเดตกันว่าฟ้าทําอะไรที่คลินิกบ้างนะคะก็มีเพื่อนๆทักมาว่าเออพี่ฟ้าหน้าเล็กลงอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวจะมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหน้าฟ้าตรงหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงล่าสุดเนี่ยมาจากเลเซอร์ซะส่วนใหญ่คะ่ะ ก็คือก่อนหน้านั so weapon, so an so ้นเนาะต้องบอกเลยว่าฟ้าเนี่ยปรับโครงหน้านะกับหมอดาวอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมีเป็นโบธอกใช่ไหมคะแล้วก็มีแฟตเนาะเพราะว่าฟ้าเป็นคนหน้าอ้วนดังนั้นอ่ะก็คือแฟตกับฟ้าไม่ค่อยจะห่างกันมากค่ะก็ก็จะเข้าไปเรื่อยๆนะถ้ารู้สึกว่าช่วงไหนอ่ะหน้าเริ่ม ไม่เป็นทรงหรือว่าหน้าบวมค่ะฟ้าก็จะเข้าไปหาหมอดาวอยู่บ่อยๆก็เป็นคุณหมอที่ไว้วางใจแล้วก็เป็นคุณหมอที่ห่างกันนานๆไม่ค่อยได้นะคะก็ต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆเนาะเอ,อ่อส่วนคลินิกหมอดาวใช่ไหมคะเป็นคลินิกสตาเมตคลินิกนะอยู่แถวๆเรียบด่วนซึ่งก็ใกล้บ้านฟ้ามากๆเลยคือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปหาหมอดาวอะคะ่ะก็ให้ แนะนำให้นัดไปก่อนนะเพราะว่าคิวเขาว่าเป็นช่วงเวลาจะได้ไม่ต้องรอนานแล้วบางทีคิวเต็มเนี้ยค่ะก็ก็จะไปแล้วเสียเที่ยวซะเปล่าเป่าก็นัดก่อนดีกว่าส่วนเรื่องราคาเนี่ยน่ารักมากจะต้องได้นะคะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็อตัวยาที่ฉีดเนี่ยเอ่อฝาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นมั่นใจได้เลยนะปลอดภยัย อะมาต่อกันเนาะตอนแรกๆเลยกับหมอดาวะคะ่ะคลิปวิดีโอแรกๆฟ้าฉีดโบ็อกกับฉีดแฟตเนาะหน้ามันก็เล็กลงมาระดับหนึ่งเสร็จแล้วพอหน้ามันเริ่มได้ทรงใช่ไหมคะทีนี้หมอดาวก็เลยฉีดฟิลเลอร์เพิ่มให้เนาะก็จะมีตรงนี้ตรงแก้มส้มค่ะแล้วก็จะมีคางนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าฟ้าเป็นคนชอบให้หน้าฟ้ามันกลมๆเพราะว่าส่วนตัวคือ ก็อยู่กับหน้านี้มาตั้งนานแล้วเนาะมันก็มันก็ชินที่หน้าเรากลมๆแล้วมันก็คุ้นเคยถ้าอยู่ดีหน้ามันจะแหลมเปียวเงี้ยก็ก็คงรู้สึกไม่โอเคแต่ทีเนี้ยก็เลยบอกหมอดาวว่าเออฟ้าอยากได้คางแต่ว่าเหมือนตอนแรกคางมันจะเป็นมันจะตัดเดี๋ยวฟ้าจะอินเสิร์ตูปให้นะคะคือตอนแรกมันจะตัดแล้วมันจะสั้นทีนี้หมอดาวก็เลยให้ฉีด ฉีดอา่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะ 2cc นะคะรอบนี้ก่อนหน้านี้เคยฉีด 1cc เมื่อนา,นานมากแล้วแต่ว่าจําไม่ได้ว่าเคยลงวิดีโอหรือเปล่าแล้วมันก็น่าจะสลายไปแล้วฟ้าก็เลยไปฉีดเพิ่มอีก2เนาะก็ตรงนี้มี 2cc แล้วตรงนี้น่าจะหมดหน้าเนี่ยะคะ่ะมีตรงแก้มกับคางรวมกันได้ 2cc เนาะราคาราคาให้ไปสอบถามที่คลินิกเองนะเพราะว่าฟ้าจําไม่ได้แล้วมันก็สักพักแล้วแล้วก็ หลังจากช่วงนั้นอนะฟ้ามีไปทำเทอร์มามานะคะที่คลินิคคลินิคแคร์นะคะอยู่ตรงอารีค่ะเป็นคลินิกของพี่ที่ฟารู้จักนะก็ทำไป900ช็อตนะคะเดี๋ยวฟ้าจะอินเสิร์ตรูปแรกๆให้แต่จริงๆอะเพิ่งมาถ่ายวิดีโอเพราะว่า,าตัวเทอร์มาเนี่ยกว่ามันจะเห็นผลแล้วก็ชัดเจนเนะะี่ยค่ะมันก็ต้องใช้เวลาประมาณสเดือนซึ่งอันนี้มันก็ครบสเดือนแล้วก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวจะเทียบรูปหน้าแรกๆให้นะว่ามันเป็นยังไงก่อนทําก็คือแต่ตอนทํามาแรกๆเลยอ่ะสองอาทิตย์อ่ะคือมันแหลมเปี้ยวอย่างนี้เลยคือสะใจมากแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มจะอยู่ตัวแล้วนะคะก็ออกมาในรูปแบบที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเนาะนอกจากงานเทอร์มาดงานฟิลเลอร์แล้วก็โบท็อกซกับแฟตใช่ไหมอันที่ฟ้าฉีดตลอดเลยนะตั้งแต่เด็กนะคะก็น่าจะฉีดมาประมาณเกินหปีแล้วนะคะคือ เป็นตัวสกินบูสเตอร์ของปรึกษานะคะก็จะฉีดทุกเดือนคือมันเป็นกึ่งๆึ่งสเตมเซลล์วิตามินอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันจะช่วยให้แบบหน้าชุ่มชื้นแล้วก็หน้าดูใสแต่ว่ามันไม่ได้แก้ไขโครงหน้าอะไรของหน้านะต้องเข้าใจก่อนว่าตัวฟ้าจริงๆแล้วเป็นคนหน้าแห้งมากแล้วพอเริ่มอายุแตะเลข30เนี้ยคะ่ะมันก็ทาอะไรมันก็ มันก็เหือดมันหายไปหมดเลยแล้วคือเวลาฟ้าไปทําง,งานใช่ไหมคะฟ้าไปบินงานลงมาคือหน้ามันจะลอกแบบเป็นแผ่นหลุดหมดเลยนะพวกเอ่อเมคอัพต่างๆอ่ะฟาวเดชันไรไปหมดเลยแต่คือพอฉีดตัวนี้ใช่ไหมมันจะไม่ค่อยแห้งมากบอกอย่างนี้ดีกว่านะมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือแต่แค่ว่ามันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะบอกอย่างนี้นดีกว่า,วามันอ่ะดีขึ้นก็เลยฉีดมาเรื่อยๆนะคะ อ่ะอัปเดตหน้าฟ้าประมาณนี้เดี๋ยวฟ้าจะให้ดูหน้านะว่าตอนนี้เป็นยังไงก็คือฟ้าว่ามันก็เล็กลงกว่าตอนแรกแล้วก็คือมันจะดูสดใสขึ้นเพราะว่าหมอดาวอ่ะส่แก้มส้มห้ฟ้าตรงนี้เนาะเดี๋ยวฟ้าจะเทียบรูปแบบก่อนก่อนเลยนะแต่ว่าเพื่อนๆพื่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าฟ้าก็ก็ผอมลงด้วยโอเคค่ะส่วนสำหรับวันนี้เนาะที่อยู่บนหน้าฟ้านะก็จะมี คอนแทคเลนอันนี้เป็นของโอเลนนะมันคือมันคือตัวเนี้ยเพิ่งสั่งมาพอดีเลยเอาให้ดูได้เออมันชื่อเรียวิงเนี้ยเขาจะแบบดูหวานๆเนาะเออก็ชอบแต่ว่าฟ้าว่าไอ้ตัววงอ่ะมันใหญ่ไปหน่อยถ้าเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่มันวงประมาณ13กว่านิ่มุงส4 2สีุ่ดสอส่วนตัวมันแอบเครื่องนิดนึงแต่ถามว่าสวยไหมอ่ะสวยก็อัปเดตหน้านะคะในช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูงานผิวใกล้ๆนะคะก็คือตัวสกินบูสเตอร์เนี่ยแหละก็ฉีดแล้วหน้ามันก็จะดูอิ่มฟูประมาณนี้แหละอืมแต่อันนี้ไม่ได้ฉีดมาน่าจะเดือนครึ่งแล้วมันก็จะดูแห้งๆนิดนึงไว้เดี๋ยวช่วงไหนฟ้าฉีดมาแล้วเดี๋ยวฟ้าจะมาให้ดูตัวหน้าใกล้ๆอีกทีนึงรอบหน้ากรอบหน้าก็ชัดขึ้นนะคะจากการเทอรมา โอเคสำหรับการอัปเดตฟ้าในวันนี้นะคะส่วนรายละเอียดตัวคลินิกนะคะฟ้าจะใส่ไว้ข้างล่างลิง์เนาะเดี๋ยวบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้คือฟ้าทำของฟ้าเองนะคะแล้วก็ฟ้าโอเคด้วยแล้วฟ้าถึงบอกต่อโอเคปะ ส่วนสุดท้ายนะคะคลินิกแคร์นะคะคลินิกแคร์เนี่ยเพิ่งไปทําเทอมัลด้วยครั้งแรกแล้วก็ตัวคลินิกเนี่ยจะเป็นคลินิกค่อนข้างไพรเวทนะคะดังนั้นใครจะเข้าไปทํานะคะก็ต้องนัดก่อนนะจะไม่จะไม่มี Wal k i อนะคะเขาจะเป็นนัดเวลาก่อนแล้วการเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนึ่งคนต่อหนึ่งช่วงเวลาดังนั้นจะไม่จะไม่เจอใครนะคะคลินิกเนี้ยเอาจริงปะบอกเลยเหมาะกับคนที่อยากทําหน้าแต่ว่าไม่ได้อยากบอกใครไง,ไงว่าแบบ สวยขึ้นเฮ้ยเธอสวยขึ้นเนาะสวยขึ้นจากอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีใครรู้เพราะว่าเราแอบไปทำได้ไม่มีใครเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตของหน้าฟ้านะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูแล้วว่าแบบอ่ะมีปัญหาใกล้เคียงกับฟ้าหรือว่าชอบผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับหน้าฟ้านะคะก็สามารถตามกันไปได้เลยกับ3มคลินิกที่ฟ้าหาอยู่เป็นประจำนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิโอหน้านะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ